ทกสพิษณุโลกนะคะถแถลงผลการดำเนินงานการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะนายกราชันนครจินดาผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าในปี2559ได้จ่ายสินเชื่อเกษตรกรไปแล้วทั้งหมด6,700ล้านบาทซึ่งในปี2560 มีแผนการจ่ายสินเชื่อเพิ่มจากประมาณ1,000ล้านบาทโดยคาดว่าจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามโครงการ1ตำบล1 SME เกษตรกรประมาณ550ล้านบาทนอกจากนั้นอีก450ล้านบาทเป็นสินเชื่อโครงการเรียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการตามนยโยบายรัฐบาลผ่านกระบบทกศซึ่งมีนยโยบายสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ,อกเกษตรกรอาทิโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวปี2559ทับ60โดยทกศสาขาโอนเงินให้กเกษตรกรแล้วจำนวน59,432รายเป็นเงิน560.87ล้านบาท โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือทุนต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2559ทับห0ผลการดำเนินงานโอนเงินให้เกษตรกร,ร,กรแล้วหก7มืร้อยเก้าสิบหกลายจำนวนเงิน58.81ล้านบาทโครงการทกศออพิษณุโลกรวมใจได้ดำเนินงานสร้างบ้านจำนวนสองหลังคือ นายพลอยเพชรแอร์ตำบลพานชาลีอำเภอวังทองและนายคลานคงเกิดตำบลท่านางงามอำเภอบางระกรรมนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างฝายชะลอน้ำโดยกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนซึ่งมีการจัดทำฝายชะลอน้ำรวม53ฝายงบประมาณ3,844,850บาท ตลอดจนโครงการ459โครงการช่วยเหลือลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในโครงเรือนให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกผักผลไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงสตัตว์ทำแล้วต้องมีกินมีใช้อยากกินอะไรปลูกสิ่งนั้นโดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน138ชุมชนเกษตรกร,กรลูกค้าจำนวน690รายค่ะให้กับ ต้นน้ำนะครับทั้งฝ่ายขนาดกลางและฝ่ายขนาดเล็กนะครับแล้วก็รวมถึงแม้นกระทั่งที่เพื่อนพักงานทสศใน9จังหวัดได้บริจาคเงินส่วนตัวนะครับเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ทุกจังหวัดไม่น้อยไม่น้อยกว่า10หลังต่อปีนะครับ